ไปดูข่าวนี้ที่ขอนแก่นกันหน่อยครับผู้ชมครับเทศบาลนครขอนแก่นได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุทางถนนให้กับครูและนักเรียนจากโรงเรียนหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะการฝึกซ้อมให้ทุกคนสามารถเอาตัวรอดได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องครับจำเป็นจะต้องอพยพนักเรียนนะครับครูอาจารย์ที่เดินทางมาลงจากรถไปยังจุดปลอดภัยครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางประตูฉุกเฉินด้านซ้ายนะครับครับหนึ่งคุณผู้ชมครับของการซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดไฟไหม้บนรถบัสทัศนศึกษาโดยเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับโรงเรียน11แห่งในสังกัดเทศบาลจัดขึ้นเพื่อฝึกวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับการฝึกซ้อมเผชิญสถานการณ์จริงในครั้งนี้ก็เพื่อให้บทผู้บริหารให้ครูให้นักเรียนและพนักงานขับรถมีความรู้ความสามารถรับมือกับสถานการณ์เบื้องต้นได้และสามารถเอาตัวรอดได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆที่เราจำลองขึ้นมาเนี่ยครูก็รู้เด็กก็รู้แต่คำถามก็คือเด็กจะเปลี่ยนรุ่นต่อรุ่นดังนั้นนโยบายที่ชัดเจนก็คือจะต้องมีการฝึกซ้อมอันดับแรกกับทุกระดับช่วงชั้น2ฝึกซ้อมทุกปีนะครับฝึกซ้อมทุกปี3มีการตรวจสภาพรถตรวจสภาพวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยเหล่านี้ต้องมีการตรวจเช็คให้เกิดความพร้อมในระดับสูงสุดเป็นประจำทุกปีเป็นระยะครับ